คุณนางต่างๆอย่างที่เขารู้แหละว่าตรงนี้ฝากคนไข้ได้ก็เอามาฝากเยอะจนอย่างที่เรียนนะพอปี2447เนี่ยมีประมาณ 1,000 กว่าคนบนพื้นที่7ไร่ซึ่งเขาบอกมันแบบดูทุเรศทุรังมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการดำริที่จะมาสร้างใหม่นะครับแสดงว่าเป็นพันธุกรรมใช่ไหมคือณขณะนี้เราบอกได้แค่ว่าสมองส่วนหนึ่งทำงานไม่ดีถามว่าพันธุกรรมเป็นเหตุไหมเราตอบได้คิดว่าน่าจะเป็นบางส่วนแต่ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดว่าเป็นพันธุกรรมคือหมายถึงว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นแค่ภายนอกเรารู้ตอนที่เรารู้แค่ว่าสมองบางส่วนเสียแต่เราตอบไม่ได้ว่าทำไมมันถึงเสียเราก็มีข้อสันนิษฐานพันธุกรรมบ้างการใช้สารเสพติดบ้างไลฟ์สเตรสบ้างแล้วแต่นะฮะแต่ตอนนี้โอเคถ้าถามผมว่า most likely เขาก็เชื่อเรื่องพันธุกรรมนะแต่ว่าไม่มีใครกล้าฟันธงเพราะว่ายังไม่มีใคร identify ว่ายีนตัวไหนนะฮะเป็นตัวคอนโทรลเรื่องของอาการโรคคือโรคจิตเนี่ยไม่ตายไม่หายหรือไม่หายสนิทนั้นคนไข้จึงเยอะเพราะเขาไม่ได้ตายถ้าเป็นโรคอื่นๆไม่มากก็ตายได้มีพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าจึงเยอะอยู่คนไข้เยอะแล้วก็โรงพยาบาลนี่ไม่พอหมอไม่พอกว่าที่อื่นเพราะหมอจำนวนน้อยเท่านั้นที่จะมาอยู่โรงพยาบาลโรคจิตแล้วก็มีจิตแพทย์รวมๆกันก็ประมาณคือตั้งแต่ฝึกเทรนนิ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้สักไม่เกิน800มาฮะคนในขณะที่ถ้าเป็นอายุรแพทย์น่าจะประมาณสักเป็นหมื่นสักหมื่นหมายก่อนโรงพยาบาลอยู่บนมั้ยมีหมออยู่2คนมีคนไข้เป็นพันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเป็นวิชาที่มีปัญหาโรงพยาบาลอยู่สบายแต่ไม่มีใครอยากอยู่เรื่องพันธุกรรมเนี่ยเมื่อผมเป็นนักเรียนแพทย์เขาบอกไหมเขาไม่ยอมรับเลยมีอยู่2อย่างคือจากพฤติกรรมกับจากเป็นออร์แกนิกฟังก์ชันนอลตอนหลังเนี่ยยอมรับว่าพันธุกรรมมีเป็นต้นเหตุอันหนึ่งเพราะมีบางโรคเนี่ยเอทฮอร์โมนเสร็จมัน20บวกนิดหน่อยมหาวิทยาลัยหลายแห่งในอเมริกาจะไม่รับนักเรียนแพทย์ที่อายุต่ำกว่า20คือให้ไปจบปริญญาซะก่อนไล่ถามกันเหมือนส่วนตัวถามกันทำไมบอกว่าถ้าเดี๋ยวจะถ้าเขาจะบ้าให้ไปบ้าที่อื่นจะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่าเรียนแพทย์หนักแล้วเป็นบ้าไอ้ดูลายมือเนี่ยนะครับมีบอกได้ว่าเป็นดาวซินโดรมไหมชัดเจนแต่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นไม่ได้คุณต้องทำสแตติสติกมาพูดเฉยๆไม่ได้ว่าไอ้อย่างที่คุณว่าเนี่ยมันจริงกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์มีวิธีการเยอะฮะเอาเป็นนักวิทยาศาสตร์นี่ต้องใช้สแตติสติก